สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อานาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่13เดือนพฤษภาคม2566นะครับประกาศหอมมาวันนี้เนี่ยเชิญชวนไปเลือกตั้งหัวข้อที่ให้ไว้คือไปเลือกตั้งกันนะเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับและแล้วครับวันสำคัญชี้ชะตาประเทศไทยก็มาถึงวันพรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมเราไปเลือกตั้งกันนะครับ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้นคือ52ล้าน5 11, 07, คนเป็น New โวเตอรหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยจำนวน3า8ล้านคนเมื่อปี2,562นะครับมีผู้มใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ74.69ไม่น้อยครับไม่น้อยแต่ก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่ มาปีนี้เนี่ยถ้าหากไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายเนี่ยนะครับโฉมหน้าการเมืองมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่พักการเมืองบางพักเขาคิดและอยากจะให้เป็นก็ได้นะครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเองนะครับใช่จะเดินตามฝรั่งหัวแดงไปซะ,ะทุกเรื่องที่ไหนแล้วครับฉะนั้นออกไปโหวตกันครับไทยต้องเป็นไทยเหมือนเดิม ระบอบการปกครองต้องไม่เปลี่ยนยังคงเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนเดิมนี่แหละครับอย่ายอมนะครับอย่าไปยอมให้พักการเมืองบางพักเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเด็ดขาดบางคนก็อาจจะแย้งบอกว่าเพอร์เจอร์หรือเปล่าใช่ครับเพอรเจอร์เพอเจอร์เพราะว่ามีคนบางคนเนี่ยคิดว่าเพอร์เจอร์ที่ไปกล่าวหาพักการเมืองบางพักว่ามีแนวคิดล้มเจ้า เพอร์เจอร์ที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่มีอยู่จริงวันนี้เนี่ยเขาเปิดหน้าชกกันแล้วนะครับฉะนั้นถึงเวลาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยต้องไปแสดงพลังถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ลงความเห็นวม่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนประเทศไทยมันก็ต้องเปลี่ยนแต่หากบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่คืออัตลักษณ์ที่จะต้องรักษาเอาไว้เพราะว่าแม้แต่ชาวโลกเนี่ยเขายังเห็นคุณค่าแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องสะท้อน ให้เห็นจากผลการเลือกตั้งนี่แหละครับทีนี้เรามาดูข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าเกิดแยกกันตามช่วงอายุเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าใช้คําว่ากลุ่มเจเนอเรชันซหรือ Z เนี่ยผู้ที่เกิดระหว่างปี2,547จนถึงก่อนวันที่16พฤษภาคม2,548โดหรยือผู้ที่มีอายุ18ปีเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด1,90,000้ 1, 90, 3,722คนส่วน Gen Y หรือ Generation Y เนี่ยนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างปี2,527จนถึงปี2,546ช่วงอายุก็ระหว่าง20-29ปีเนี่ยจะมีอยู่จำนวน17,983,355คน ส่วนกลุ่ม Gen X นะครับหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างปีพศส5 0 6จนถึงปีพศ2526นะครับคือช่วงอายุระหว่าง40ถึง60ปีเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด20ล้าน8,802,235คนแล้วก็กลุ่ม Generation Baby Boom หรือ Baby Boomer เนี่ยนะครับ คือผู้ที่เกิดระหว่างปี2491ถึงปีพศ2105ช่วงอายุระหว่าง61ปีถึง75ปีจะมีจำนวนทั้งหมด9,326,314คนและก็กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม b b e f o r Baby Boomer นะครับหรือผู้ที่เกิดก่อนปี2491ที่มีอายุมากกว่า75ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด2,956,182คนด้วยกัน มีคนอยู่สองกลุ่มที่จะเป็นตัวชี้ขาดการเลือกตั้งในคราวนี้ก็คือกลุ่ม y กับกลุ่ม X หรือว่ากลุ่ม Gen y แล้วก็ Gen X ทีนี้เราก็พอจะมองเห็นแนวโน้มนะครับเพราะว่าช่วงอายุเนี่ยมันจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเป็นแฟนคลับพรรคการเมืองในระดับสูงเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มองตัวเลขนี้ในเชิงของความแตกแยกนะครับเพราะว่าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยยังแตกแยกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย มม่จะแตกต่างไปจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแทบจะสิ้นเชิงเลยนะครับคือแตกต่างไม่ใช่ในแง่ของระบบการเลือกตั้งหรือว่ากฎหมายหรือว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆไม่ใช่แต่เป็นการต่อสู้ระหว่างพักการเมืองด้วยกันครั้งนี้พักการเมืองหลายพักเนี่ยสู้แบบไม่มีมิตรเลยนะครับหากมองหลมุมหลวมในการเลือกตั้งยังคงเป็นการต่อสู้ระหว่างขั้วการเมืองเดิมพักร่วมรัฐบาลก็ซีกหนึ่งกับพักร่วมฝ่ายค้านก็อีกซีกหนึ่ง พักร่วมรัฐบาลเนี่ยแข่งกันเองแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอาจจะมีการโจมตีกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของกัญชาเสรีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีในัยะสาคัญอะไรนะครับผิดกับพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลสองพักเนี่ยสู้กันแทบจะไม่เหลือเขาของความเป็นมิตรอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเพราะว่าความคาดหวังเรื่องชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ในสนามเลือกตั้ง ทำให้พักการเมืองทั้งสองพักเนี่ยแข่งกันดุเลือเกินพักเพื่อไทยจะแลนสไลด์ได้ไม่ใช่เพราะว่าดึงคะแนนมาจากพักร่วมรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่นะครับแต่จะต้องไปแย่งฐานคะแนนจากพักก้าวไกลมาให้ได้ส่วนพักก้าวไกลเองเนี่ก็ชูสโลแกนเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไปในทิศทางไหนมีการตั้งข้อสังเกตกันไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะการแก้มาตรา112เนี่ยเป็นหัวเชื้อนะครับ ส่วนพักเพื่อไทยเปลี่ยนเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนโดยไล่ระบอบประยุทธ์หลังจากที่ประยุทธ์เนี่ยไล่ระบอบทักษิณไปแล้วภูมิธรรมเวทยชัยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ยาวเฟ้ยเลยนะครับูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่จะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับอํานาจในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน โดยยังคงมีกลไกรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สว250คนมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งถือได้ว่าเป็นแต้มต่อที่สำคัญในการสืบทอดอำนาจอย่างต่อเนื่องของระบอบประยุทธ์นั่นหมายความว่าถ้าหากพักร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยสามารถจับมือรวมกันได้แค่126เสียงก็สามารถชนะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วนะครับ และประเทศไทยก็จะมีนายกรัฐมนตรีในรูปแบบเดิมที่ทําให้พีนพ่น้องประชาชนเนี่ยต้องทนทุกทรมานมานานถึง8ปถึงเปีด้วยกันแต่ถ้าหากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นนจริงเนี่ยและตั้งรัฐบาลได้จริงเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้คะแนนเสียงของสสให้ได้มากเกิน250คนและจะมั่นใจมากถ้าหากว่าได้มากกว่า300คนซึ่งพักการเมืองที่มีโอกาสจะทําให้เป็นรูปธรรมได้จริงเนี่ยก็คือพักเพื่อไทย แม้ว่าในช่วงหลังโพหลายโพจากหลายสํานักจะระบุว่ามีพักการเมืองบางพักมาแรงแซงพักเพื่อไทยก็ตามแต่ถ้าหากว่าดูจากข้อมูลในพื้นที่ซึ่งเป็นคะแนนจริงๆไม่ใช่คะแนนในอากาศและเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยยังบ่งชี้ว่าพักเพื่อไทยยังคงได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งทําไมถึงมั่นใจอย่างนั้น เอาละจริงอยู่ครับกระแสน,นี่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งบางพื้นที่อย่างเช่นกทมอ,อย่างเช่นปริมณฑลแล้วก็เขตเมืองใหญ่ต่างๆแต่ในจำนวนเขตเลือกตั้ง400เขตเนี่ยนะครับ300กว่าเขตเป็นพื้นที่อ,อบอตเทศบาลตำบลกระแสไม่มีผลเท่ากับความผูกพันและการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสสกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนสสเขตพื้นที่จึงเป็นดัชนีชี้วัดที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ต่อการจัดตั้งรัฐบาลในพื้นที่ที่มีการแข่งขันซึ่งจะทําให้เกิดการตัดคะแนนกันเองปล่อยให้ตาอยู่อย่างลงและเครือข่ายชนะไปย่อมไม่เกิดผลดีผมไม่อยากจะให้ความหวังในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของพี่น้องประชาชนต้องกลายเป็นคะแนนตกน้ําและก็ตาอยู่ได้ชัยชนะไปนะครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากถ้าความหวันเกรงของผมเป็นจริงเพราะบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายสักเท่าไหร่นัก หากการตัดสินใจเลือกทิจะกาบาัตนั้นทําให้ความหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นหมันอย่างน่าเสียดายเราก็จะได้ระบอบประยุทธ์เนี่ยกลับมาแล้วก็ต้องทนอยู่ต่อไปอีก4ปีด้วยกันผมเชื่อมั่นครับว่าพักเพื่อไทยคือคําตอบที่แท้จริงในการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความหวังและเกิดการแก้ไขปัญหาขึ้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะต้องเป็นจริงเพราะปัญหาของประเทศวันนี้อยู่ในขั้นวิกฤตระดับโคมา่า ต้องการทีมมืออาชีพเนี่ยเข้ามาแก้ไขซึ่งพักเพื่อไทยเคยพิสูจน์ให้เห็นเป็นผลงานเชิงประจักษ์มาแล้วนะครับวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยมีทั้งผู้นําที่พร้อมมีนโยบายที่พร้อมแล้วก็มีทีมทํางานที่พร้อม14พฤิกานี้กาพักเพื่อไทยทั้ง2ใบประเทศไทยเปลี่ยนทันทีนี่แหละครับภูมิธรรมเวชย,ยชัยเขาพูดเอาไว้อย่างนี้นะครับ ประเทศไทยจะเปลี่ยนทันทีจริงๆครับถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและก็ได้เป็นรัฐบาลคือจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคระบอบทักษิณอีกครั้งหนึ่งภูมิธรรมเนี่ยบอกกับประชาชนว่าการไล่ระบอบประยุทธ์นั้นพรรคก้าวไกลทําไม่ได้ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถึงแม้ว่าพรรคทั้งสองพรรคนี้เนี่ยจะต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแต่ก็เริ่มมีการฟันเฟืองกันแล้วนะครับว่าเพื่อไทยจะได้310เสียง ก้าไกลจะได้160เสียงรวมสองพักเนี่กวาดไป470เสียงตั้งรัฐบาลกันสองพักเลยเหลืออีก30ที่นั่งแบ่งไปสิครับรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยบวกประชาธิปัตย์บวกชาติไทยพัฒนาบวกไทยสร้างไทยเอาไปแบ่งกันไอสาที่นั่งที่เหลือนี่แหละครับเพอร์เจอร์ครับ